เรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในชัปเตอร์ที่2นะครับเรื่องของไลเนียแอนนอนไลเนียกราฟสเก็ตแอนโมดูลัสฟังก์ชันนะครับข้อที่ผมได้นะครับอันนี้คือข้อ2.2นะครับจะเป็นข้อย่อยเป็นข้อ C นะครับก็คือเขาให้เราทำเส้นที่ผ่านจุดคู่ที่กำหนดนะครับหาความชันของเส้นในแต่ก็แล้วในแต่กรณีนะครับนี้ก็จะเป็นเส้นที่ผมทำไว้นะครับค่าความชันนะครับก็คือ3นะครับลบกับวงเล็บลบ1นะครับหารอยู่กับ6นะครับลบอยู่กับวงเล็บลบ1นะครับก็จะได้เป็น4/7นะครับค่าที่ออกมานะครับก็จะได้ประมาณ0.571429นะครับเมื่อตรวจสอบใน MATLAB นะครับกราฟที่ออกมาก็จะเหมือนกับในรูปที่ผมทำเลยครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นข้อ2.6นะครับข้อ C นะครับก็คือเอาให้หาค่าของ x นะครับโดยที่ f(x) นะครับจะเท่ากับ0สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ c นะครับโดยใช้ข้อเท็จจริงนะครับที่ว่าค่าพีคหรือรางในพาราโบลาโบลานะครับฟังก์ชัน x นะครับเท่ากับ0เกิดขึ้นที่ค่าของ x นะครับครึ่งทางระหว่างค่า x ฟังก์ชันเท่ากับ0นะครับแล้วล่างกราฟนะครับของฟังก์ชันกำลังสองข้างต้นนะครับก็คือโจทย์กำหนดมาให้นะครับ x ขออภัยครับฟังก์ชัน x นะครับจะเท่ากับ0นะครับก็จะได้เป็น0นะครับจะได้เท่ากับ x ลบ3ยกกำลัง2นะครับเมื่อแยกพจน์นะครับก็จะได้เป็น x ลบ3นะครับคูณอยู่กับ x ลบ3นะครับดังนั้นนะครับ0จะได้เท่ากับ x ลบ3นะครับเมื่อย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็น3เท่ากับ x นะครับหรือ x เท่ากับ3ครับอันนี้ก็จะเป็น MATLAB นะครับนะครับเมื่อรันรูปก็จะออกไปมาเป็นแบบนี้ครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ